ยมองจ้องตาขมิบเลยดูทุกวันพี่หนิงจะให้โอ้โหยังจำได้อีกนี่อ่ะให้น้องเขาเต้นก่อนนะทีนี้ไอ้สาวมาลองดูละนี่ได้บอกแล้วรางวัลเด็กในสุนีไอ้สาวนี่ชิบะเอาสักสิบวิโอ้มุกพร้อมกับพร้อมกับเข้าสู่บ้านเกิดแล้วค่ะจะไปกี่วัน1วันค่ะ1วันเอง1คืน2วันเพราะเขาบอกล่วงหน้าประมาณ 1-2 อาทิตย์ได้ก็ขอหยุดนะคะพี่บอกประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วแหละใช่ค่ะก็เดี๋ยวน้องเขาจะไปกลับบ้านครับไปพักผ่อนก่อนพักผ่อนหรือเต้นหน้าห้านไปเอาบุญพาเวทค่ะเนี่ยคือสับวัยรุ่นเอาบุญพาเวทก็โอเครถเราก็ล้างแล้วเรียบร้อยนี่ใหม่เหมือนส่งน้องๆไปทัศนศึกษาเลยเอสซาแม่มาไม่ทันอันนี้ของเอสซาอะไรอ่ะอันนี้ของอันนี้ของหนูอันนี้ก็ของผมแล้วอันนี้ก็สวยอันนี้ของใครอันนี้ของพี่เมย์ของเมย์อันนี้ของผมนี่ของเมย์ป่ะขึ้นรถพร้อมพร้อมนี่ถึงแล้วเอ็นอาร์มาหาปู่บ้างไม่ยอมกลับบ้านเลยได้หมวกกลับไปด้วยวันนี้เดี๋ยวปู่เดี๋ยวให้ตังค์เอสซาหน่อยค่าขนม1วันเอสซาเอาไปค่าขนมไม่เจอพี่ครับนี่ครับค่าขนมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมวันนี้เรามาดูคอนเสิร์ตน้องอุ๋งอิงที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเจอน้องอุ๋งอิงพอดีเลยอุ๋งอิงเขาก็มาถ่ายรูปกับพี่ๆข้างหน้าเวทีใช่ๆก็พอดีว่าห่างจากที่นาเราประมาณ10กิโล10กิโลนะครับก็เลยได้มาดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก็อย่างที่พูดเนาะกระแสน้องเขาดังมากในโซเชียลสื่อ YouTube ก็มาดูตัวจริงนะไปละน้องเขาตัวเล็กมากเลยนะเมย์เนาะแล้วมาเจอยูทูบเบอร์พี่อนุวัฒน์เจอพี่เอ็มด้วยจำได้อะไรนะพี่เคบับอ๋อเคบับไทยเคบับเคบับโอ้เจอยูทูบหลายคนมากเลยอ่ะที่นี่สุดยอดนะแล้วเขาก็มีช่วงให้ถ่ายเนาะพี่อุดรพี่เป็นอุดรพี่มาจากวันพี่เขาเคยมาทำเคบับไก่ที่นาเราด้วยอร่อยตามไปตลอดเลยพี่โอ้โหถึงศรีสะเกษก็ไปแล้วก็มาเลยมานี่คือการขายของปิ้งมาเลยครับครับโอ้ตัวจับตัวจับเตรียมมันเจอได้ไงเนี่ย
ตั้งใจจะมาขอถ่ายรูปกับอุ๋งอิงแน่แหละแต่ว่าได้ถ่ายรูปกับพี่ครูหมอนอิงด้วยเพราะว่าได้ดูคลิปของคุณครูที่อยู่กับน้องมาหลายวันแล้วมองจ้องตาขมิบเลยดูทุกวันดูทุกวันร้องจนดูจะร้องเพลงได้แล้วอันนี้ก่อนยกมันมาคนเยอะมากเลยตอนนี้คนเยอะมากเลยครับเขาต่อคิวกันยาวเลยข้างในที่ดงบ่อดงบ่อไฟตำบลบ่อแก้วนะผมคนเยอะมากตอนนี้เราเดินออกมาจากทางเข้าประมาณ1กิโลแล้วนะครับประมาณทางเข้าจะอยู่ทางนู้นนะครับแล้วก็เดินออกมาข
ขาล็อกทางเข้าให้เข้าทางเดียวเพราะว่าด้านหน้าน่าจะมีระบบรักษาความปลอดภัยด้านหน้านะครับผมก็เดินมาเรื่อยเดินมาเรื่อยเดินมาไกลมากแต่ว่ารถก็ยังเยอะอยู่แล้วก็มีคนเดินข้างทางอย่างเงี้ยตลอดสายนะครับแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยคือด้านหลังน่ะยังมียาวไปอีกไกลครับตอนเนี้ยคือไกลมากเดินมาประมาณ5นาทีละยังไม่ถึงที่หมายเลยตรงที่ผมจอดรถตอนแรกเนี่ยคือมีคนไปจอดแค่2คันแต่ตอนนี้รถจอดน่าจะประมาณ 40-50 คันแล้วนะฮะฝั่งเนี้ยตอนแรกไม่มีคนนะครับมาจอดมีแค่รถผมกับรถอีกคนคันหนึ่งเท่านั้นเองแต่ตอนนี้คือเต็มมากแล้วเต็มเลยมีตอนแรกที่เรามาเนี่ยมันมีรถจอดแค่2คันเนาะแต่ตอนนี้ดีเรามาจอดก่อนแต่ตอนนี้คือรถจอดเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวพอดีแม่เอามาเอาเสื่อที่รถนะคะลืมเสื่อมา